าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีคุยผู้นำบังคลาเทศและออสเตรเลียผลักดันความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนและเรื่องของพลังงานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้พบปะหารือกับนายชิคอาซีนานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียโดยไทยนั้นร่วมกับบังคลาเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าการลงทุนระหว่างกันซึ่งอาศัยกลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้าที่มีอยู่และผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นซึ่งการนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนบังคลาเทศมาลงทุนในโครงการ EEC และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนซึ่ง BOI จะมอบสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนทางนี้นายกรัฐมนตรีบังคลาเทศได้แสดงความสนใจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทยพร้อมทั้งแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีกด้วยนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้พบปากกับนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงอาเซบต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งไทยเราเองในฐานะประธานอาเซียนก็จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับออสเตรเลียเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเจรจาอาเซบให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีนี้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาทิความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนอาหารพลังงานเทคโนโลยีและการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นต้นและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้นำอาเซียนด้วยโดยเน้นย้ำถึงความพร้อมของอาเซียนที่จะร่วมมือกับสหประชาชาติและนานาประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ศักยภาพและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทยปลายปีนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อน SDGs ให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกอาเซียนต่อไปไปดูประเด็นทางการเมืองค่ะสุวัฒน์เผยยังไม่คุยส่งคนลงชิงส.ส.ขอนแก่นแทนนวัฒน์หลังจากถูกศาลตัดสินขณะเห็นด้วยที่จะให้สภาเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสุวัฒน์ลิปตาพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาได้กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่าสภาควรจะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการทางการโดยเริ่มจากสรุปประเด็นจากทุกฝ่ายแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสภาจากนั้นต้องมีการตั้งกรรมธิการร่วมของทุกฝ่ายแล้วแสดงความคิดเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องแก้อย่างไรโดยยืนยันว่าขณะนี้สภามีสถานภาพที่เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขส่วนการแก้ในประเด็นใดบ้างนั้นก็คงต้องดูจากปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญนั้นออกแบบมาในจังหวะที่มีการแบ่งขั้วทางการเมืองในอดีตอย่างชัดเจนและทำให้เกิดพรรคการเมืองจำนวนมากแต่ก็ไม่ใช่ข้อสรุปว่ารัฐธรรมนูญนั้นออกแบบมาเพื่อเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำพร้อมกันนี้ทางพรรคชาติพัฒนายังไม่ได้มีการคุยว่าจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐในเขตขอนแก่นเขต7หลังจากศาลขอนแก่นพิพากษาประหารชีวิตนายนวัฒน์ต้อเจริญสุขส.ส.ขอนแก่นเขต7ของพรรคเพื่อไทยฐานจ้างวานฆ่าอดีตปลัดอบจ.ขอนแก่นซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของพรรคชาติพัฒนาอีกด้วยท้ายกันที่น้ำป่าจากเขาใหญ่ค่ะไหลหลากลงมาตัดสะพานเชื่อมในตำบลบุกพรามไม่สามารถที่จะสัญจรออกถนนสาย304ได้แต่ล่าสุดนั้นสามารถที่จะซ่อมแซมได้แล้วความคืบหน้าจากกรณีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน2วันได้กระจายไปในพื้นที่ส่งผลให้น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระบายลงคลองลำพญาทานไม่ทันและเอ่อล้นตลิ่งท่วมบริเวณสะพานและคอสะพานที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านบุพรามในหมู่ที่3กับหมู่บ้านวังหินหมู่ที่7คอสะพานขาดชาวบ้านสัญจรไปมาและออกสู่ถนนสาย304นาดีกบิลบุรีไม่ได้ซึ่งทางอำเภอนาดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งแก้ไขก็มีการนำเสาไฟฟ้าแรงสูงและแผ่นกระดานมาปูเป็นทางเดินชั่วคราวโดยรถยนต์ยังไม่สามารถผ่านไปได้จนกระทั่งนายนพดลงามเหลือในอำเภอนาดีกล่าวค่ะว่าได้ออกสำรวจตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานชั่วคราวทางเข้าบ้านบุพราหมู่ที่3ตอนนี้ผลคืบหน้าไปมากระดับน้ำลดลงแล้วและการดำเนินการซ่อมแซมสะพานชั่วคราวโดยลงหินคลุกอัดบดคอสะพานพร้อมกับนำแผ่นเหล็กมาปูเชื่อมทั้งสองฝั่ง
ซึ่งล่าสุดตอนนี้รถยนต์ขนาดเล็กเช่นรถกระบะก็สามารถข้ามผ่านเส้นทางนี้ออกสู่ถนนใหญ่เส้นหมายเลข304ได้แล้วโดยตอนนี้ก็คงต้องระดมกำลังมาแก้ไขเพื่อให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไปจบการเสนอข่าว 9:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN